ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่น BioShock 2อันนี้เสียงจะเงียบๆหน่อยเพราะว่ายังไงอ่ะมืดๆอีกแล้วสำหรับเกมตอนมืดๆฮะมันดึกอย่างที่ผมใส่หูฟังแล้วก็เสียงจะดูเหมือนหลับมันก็เหมือนจะหลับแหละแต่ก็อยากเล่นในปี1958ภายใต้มหาสมุทรแอตแลนติกที่ผมก็ไม่รู้ว่าคนดูเยอะเปล่าประมาณแค่20คนนี่มั้งเข้าไปดูเองอีกต่างหากBioShock 2นี่ผมเล่นจบไปรอบนึงแล้วนะฮะเล่นจบแบบ True Ending เลยทีเดียวก็คาดว่าจะจบแบบ True Ending อีกผมไม่อยากเล่น Bad Ending เหมือนจำกัดตัวเองแต่ว่าชอบทำตัวเป็นพระเอกโดยเราเล่นเป็นตัวอะไรนะชื่อว่าอะไรนะเดลต้าอะไรเดลต้าสักอย่างฮะซึ่งเป็นคล้ายๆกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะฮะตัวเรานี่เป็นเมืองใต้น้ำครับซึ่งจากภาคแรกผมไม่เคยเล่นนะเบลช็อกหนึ่งเนี่ยคือยังไงอะเขาสร้างโลกใต้น้ำมาเพื่ออยู่เผื่อว่ามีวันสิ้นโลกหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่ๆคือ BioShock ภาค3ที่กำลังจะออกปีหน้าเนี่ยน่าเล่นมากแตกต่างจาก BioShock 1และ2โดยสิ้นเชิงผมรู้สึกเจ็บคอมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะฮะแล้วก็เป็นไม่สบายกันเยอะเพื่อนผมก็เป็นก็จากอันนี้เลยคือเราจะช่วยเจ้าเอลานอร์นะโดยเจ้าเอลานอร์เนี่ยก็มันก็เป็นลูกเราในเรื่องจะมีไปเรื่อยๆนะฮะก็ต้องรอดูต่อไปก่อนแล้วกันแค่นี้ไม่โดนโดยเราโดนแค่เป็นยาสั่งนะสีเขียวแล้วผมก็ลืมเปิดซับไตเติ้ลนี่คือตัวร้ายตัวหลักของเรานะครับโดยต้องยาเขียวๆนั้นมันสั่งให้เราเจนี่มันสั่งให้เราเอาถอดหมวกของเราออกซึ่งเราไม่เคยเห็นครับว่าตัวจริงของเราภายใต้หมวกนั้นเราหน้าตาเป็นยังไงแล้วหล่อนก็สั่งให้เราเอาปืนนะครับจ่อหัวเราโดยมันก็การฆ่าตัวตาย Fire ซึ่งเหมือนเราจะตายนะฮะแต่เราก็ยังไม่ตายนะฮะเวลาผ่านไปนานพอสมควรครับจะเราฟื้นมาอีกครั้งหนึ่ง10ปีต่อมาจากร้อนกลายเป็นหนาวนะฮะตอนแรกใส่เสื้อกันหนาวตอนนี้หนาวแล้วเนี่ยถอดเสื้อกันหนาวออกนี่มีเสียงจากที่ผมก็คือเดี๋ยวจะเปิดซับไตเติ้ลก่อนนะซับไตเติ้ลอยู่ไหนซับไตเติ้ลแค่ซับไตเติ้ลอยู่ไหนเนี่ยใช้รีเวิร์บเลยอ่ะนี่ไดอะล็อกซับไตเติ้ลนี่โอเคชิมเมอร์เปิดออบเจกต์ไฮไลท์คือเกมนี้ครับผมใช้เวลาเยอะไม่ได้ก็เลยต้องให้มันเด่นๆไว้ก่อนคือไอ้ที่มันปิดไว้เนี่ยผมเพราะว่ามันน่าจะมาจากไอ้ที่ผมเล่น normal แต่ว่ายังเปิดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเล่นง่ายใช่ไหม
ไม่รู้ครับผมทำเหมือนเล่นง่ายแล้วกันเราตื่นมาแล้วนะจ๊ะเรามันอยู่ในที่เดิมแหละแต่ว่านี่เป็นแค่เป็นรูปของคนดังที่เคยลงมาในเมืองใต้น้ำแห่งนี้โอ้เฮ้ยเฮ้ยโยเฮ้ยโยนี่เราเกิดมาหาพ่อ The drill I can't live to live on the moon Sit back and watch this world like a cartoonI can only hope it will be well soon Cause I can't wait to live on the moon Live on the moon นี่เรามี New Delhi ครับเรากดฟังกดตัว L แลมกำลังมองคุณอยู่เราเก็บจะพวกอาหารเดี๋ยวค่อยเก็บนะฮะStart a dead generator with a direct spark, but clear the guests out of the pool first. Scares these rich pricks to watch a working stiff hurling thunderbolts. You follow me? ครับที่เราตอนนี้ก็คือไอ้ลมไอ้เครื่องปั่นไฟฟ้าตอนนี้พังนะฮะเราต้องไปเรายังไม่มีพลังงานเฮ้ยแกยิงใครฮะบังอาจมายิงเหรอพวกนี้เนี่ยใจเย็นจ้ะดูหน้าเลยครับมีเลขบอกอยู่ใช่ไหมเราก็ใส่ไปเลย1540ออกเกือบกดแคนเซิลแล้วไงโว้ว money my husband is such a perfect idiot it's a young money on gene tonics to affect a look of physical fitness so he'll have an excuse to sit on his rear all day listening to radio series you know รู้หลายอย่างฮะ come swim laps with me the old fashioned way it's your mind that's atrophyingเฮ้ยตกใจเลยเชี่ยเอ้ยว้าวนี่เรากินเข้าไปนะฮะเรามีหลอดฉีดยาให้ตอนนี้เลยพลังพิเศษขึ้นมาอย่างนึงคือเป็นอิเล็กโทรช็อคใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดผมไม่ได้ใส่หูฟังอยู่ฮะตอนนี้ผมกลัวและถูกต้องพาตัวไปเกมนี้ว่าเล่นเงียบๆมันจะดีกว่าผมจะไม่ใส่หูฟังเล่นตอนนี้ผมได้ใส่หูฟังเล่นอยู่ด้วยเนี่ยคือที่จะเล่าให้ฟังก็คือมันเอลโนเนี่ยเป็นอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับเป็นคล้ายๆกับลูกสาวเราไม่รู้เราเป็นคนหรือเปล่านะแต่ว่าคือลูกสาวแล้วเนี่ยยังไงลูกสาวแล้วเนี่ยเราอะไรสักอย่างนี่แหละเข้าไปในเมืองนี่มาใต้น้ำเนี่ยอันที่อีกอย่างนึงครับที่ไม่ควรทำก็คือสูบบุหรี่นะฮะอย่างเมื่อกี้นี่อันนี้แหละชีวิตหายไปละโอ้ยเอายิงโดยเจ้าพลังเนี่ยมันใช้จะในพลังของอีฟนะฮะอีฟที่ว่าเนี่ยคือไอเขาเรียกอะไรอะกดอีกได้ไหมได้อันนี้เก็บได้4ได้5อันกดอีกได้ได้โอเคเราได้แล้ว5อันคืออีฟเนี่ยเป็นพลังที่ใช้ในพลังพิเศษครับโดยการกดคลิกขวาซ้ายเนี่ยจะใช้อาวุธ
แล้วตอนนี้เรามีแค่ไอ้ที่ปั่นเรามี The Drills เฮ้ยอีช่าโดยที่เรามีเราสามารถอัปเกรดได้เรื่อยๆพอเล่นอย่างนี้เราดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ได้ใส่หูฟังอยู่นะฮะตอนนี้พลังงานเริ่มกลับมาแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็จะเปิดขึ้นถ้าเปิดขึ้นเราจะเห็นในศัตรูตัวนึงก็คือเจ้านี่บิ๊กแดดดี้คือเป็นนิบบิ๊กแดดดี้เหมือนกันแต่เราเป็นเดลต้านะครับเป็นตัวจำลองยุคเก่าในนี้เมื่อกี้มันล้มลงไปใช่ไหมลอยไปไหนแล้วเราต้องหาเทเนลบัมนะครับที่เอาวอลมาเมื่อกี้เราไม่จำเป็นต้องเช็คแผนที่นะเพราะว่ามันมีอินดิเคเตอร์บอกแล้วก็ไม่ต้องมาเช็คหรอกแค่นี้เทนนิสเช็คในห้องน้ำดูครับเรามีประตูนี้มันเช็คได้ศพมีอะไรบ้างคือถ้าเรากดช็อคแล้วเรากดไอ้นี่ฮะอะไรอ่ะถ้าเรากดช็อคแล้วเรากดชิปแล้วก็กดคลิกซ้ายฮะมันเป็นการเมเลย์โดยที่เราไม่ได้ใช้สว่านคือมันก็เหมือนว่าเป็นการโจมตีอย่างเร็วแล้วก็ทำให้พลังชีวิตหายโอเคตอนนี้ผมอีฟเต็มอยู่อีฟเพิ่มได้อัตโนมัตินะฮะเราไม่สามารถนี่ได้อย่างเงี้ยฮะเพิ่มได้อัตโนมัติแล้วเราก็เก็บมาเราไม่สามารถฉีดได้เลยคือเราเติมเองไม่ได้ว่างั้นเถอะโอเคเราลูทของเราเงินนี่ต้องใช้ครับเงินเห็นดูเหมือนว่าเราจะขี้เหนียวแต่จำเป็นต้องขี้เหนียวอยู่นะเพราะว่าเงินเนี่ยไว้ซื้อพวกจากมาชีนใช้หลายอย่างฮะทุกอย่างมีค่าเก็บให้หมดเพราะฉะนั้นผมเป็นโรคขี้เหนียวติดมาจากเกมนี่แหละเนี่ยคือมันมีอะไรโปรพันกับไอ้ผีเสื้อนี่คือปืนแรกของเรานี่คือศพบิ๊กแดดดี้โอเคปืนติดอยู่ยิงอื้อไม่เลยเอาไม่เลยหรือกดชิปนะฮะเฮดช็อตเท่าที่จำได้ไม่รู้ว่าการรีโหลดเกมนี้ฮะจำไม่เหมือนกับรีโหลดแบบปืนแบบมันจะออกเลยสมจริงหรือเปล่าเขาเรียกว่าสมจริงเปล่าผมไม่รู้นะคือเมื่อเรารีโหลดแล้วเนี่ยใช่เปล่าเอ่ยคือยังไงอ่ะ คือกระสุนเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าคือมันจะเปลี่ยนทั้งลูกเลยคือสมมติว่าเราเหลืออยู่4อย่างเงี้ยไอ้4นัดนั้นน่ะถ้าเรารีโหลดไปก็จะหายไปเลยใช่ว่าจะเพิ่มมาอีกอย่างสมมติมี60นัดอย่างเงี้ยมันเหลืออยู่4นัดมันก็ต้องเพิ่มมาอีก50สี่นัดใช่ป่ะ54หรือ56แต่คือมันหายไปหมดเลยคือกลายเป็น60อันใหม่ไปเลยอะไรงี้หวังว่าคงเข้าใจเนาะจังมันเด้อไม่เข้าใจไม่รู้จะว่าไงแล้วโอเคตอนนี้ครับเจ้านี่มาได้ไงเฮดช็อตครับไอ้พวกนี้เป็นพวกของแลมหรือว่าเป็นพวกไร้ญาติด้วยนะเรามีไฮโปอันหนึ่งโอเคเราขึ้นไปเลยนี่ผมว่าเล่นเกมแบบไม่มีเสียงนี่มันก็ดีเหมือนกันนะนะครับแล้วเราจะมาเจอกับเด็กน้อยตัวเล็กๆซึ่งดูดเลือดมากินเหมือนยุงในเวอร์ชันเด็กระวังติดคุกนะฮะคือติดคุกทั้งกินเด็กทั้งช่วยเด็กฆ่านะฮะตอนนี้เรามาพบกับไอ้ตัวที่ผมเกลียดนะก็คือไอ้Big Sister คนที่ดูแลไอ้เจ้าเนี่ยตัวเล็กเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยเพราะว่ามันมาทีแสบแก้วหูโอ้ยอื
สิเฮ้ยมาเอ้ยสแปมหายไปเหรอไหนวะโอ้ยมันหายไปแล้วฮะตอนนี้เฟิร์สเอดผมหายหมดเลยแล้วก็เดรลพวกอันนี้ผมต้องกินพวกนี้ให้หมดรู้สึกเฟิร์สเอดจะอยู่แถวๆนี้นะเรามีเลเวลกันเราได้กระสุนมาเบนเดชเหล้านี่คือเหล้านี่กินได้ครับแต่กินเยอะเกินไปเนี่ยมันจะเมารู้สึกว่าเหล้าจะเพิ่มพลังชีวิตเลยสักอย่างแต่ว่าถ้าเรากินเยอะๆเราจะเมาวิชั่นเราจะเนี่ยแล้วก็จะเห็นนะครับว่าขอบของเราเนี่ยมันจะมีไออะไรอ่ะไอฮูดเนี่ยเราปิดได้นะแต่ผมเอาเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนเราแบบว่าดูจากภายในตัวก็ดูอีกแบบนึงโอเคเราขึ้นไปข้างบนน่าจะมีของอยู่ไม่มีนึกว่ามันขึ้นไปถึงบนได้ลักเกจยังไม่ได้เช็คลักเกจเลยใช่มีของหลายอย่างอยู่เรากินให้หมดไอ้พวกไอ้พันไอ้นี่มันจะช่วยให้เราเพิ่มพลังชีวิตหมายถึงแถบนะแถบให้ยาวขึ้นยาวลักเกจพวกนี้มันเก็บได้ครับยกเว้นแล้วก็อย่างแอสไพรินอะไรเงี้ยช่วยเรื่องของอีฟพลังพิเศษอันนี้เรื่องกับเงาเยอะฮะเห็นเมื่อกี้คือเงามันหนีไปใช่ไหมนี่เราต้องตามมันไปแต่ว่าคือถ้าผมใช้หูฟังก็คงไม่ตามไปสีกลัวพวกเราจะเกิดใหม่ในอะไรนะ Warm of the Ocean อะไรในหาสมุทรอันเยือกเย็นหรืออะไรสักอย่างแล้วไอ้เจ้า Big Sister นี่มันก็กวนประสาทฮะมันหนีไปให้เราจมน้ำเรายังไม่ตายนะคือนี่มันเป็นโลกใต้น้ำฮะต้องอีกอย่างนึงก็คือแล้วเราจะเห็นศพแถวนี้หรือเปล่าศพไม่มีฮะดูเหมือนว่าเรากำลังเวลาหยุดนะว่าไม่ใช่นะรู้สึกว่าจะไม่มีของให้หาในนี้ต้องไปหางนอกนี่ตอนนี้เฟรมอะไรผมเหลือ30แล้ว In that suit even the ocean cannot harm you โอ้เรื่องมันระหว่างทางมองให้ดีมีของให้เก็บนะครับเคยมีเทปเราฟังเทปเซ็กเทปเฮ้ยโดยไอ้เจ้าเนี่ยฮะอย่างที่เห็นคือไอ้บิ๊กแดดดี้เนี่ยหน้าที่ของบิ๊กแดดดี้ก็คือป้องกันเด็กนะฮะให้มันดูดเลือดและเจ้านี้ก็เป็นตัวที่ไฮเทคด้วยอย่างที่เห็นนะครับมันมีเทอร์เรตหรือว่าตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรตัวเทอร์เรตนี้จำเป็นนะต้องใช้ในช่วงเกมหลังๆมีถังน้ำมันจะมีค่าอีกอย่างนึงครับก็คือค่าของคะแนนหรือว่าไออะไรนะค่าไอที่ได้จากเลือดนะเลือดของคนนะเขาเรียกว่ามันเป็นเชื้ออะไรสักอย่างนึงผมจำไม่ได้แล้วคือเราเอาอันนี้ไปอัปเกรดไอความสามารถพิเศษทางด้านพลังจิตไอที่ใช้อีฟอะเราสามารถเห็นเป็นขวดได้แล้วก็ได้จากการที่ไอเจ้าซิสเตอร์เนี่ยเอาไปดูดเลือดมาแล้วมันก็แบ่งมาให้เราเกมนี้มีหลายทางเลือกให้เลือกครับแล้วนี่เลยมันผมอธิบายเยอะจนมันยังไม่ออกจากที่นี่เลยเนี่ยที่จริงเขาไปถึงกันไหนแล้วเนี่ยโอเค
คนี่คือเมืองแรปเจอร์เมืองใต้น้ำของเราสวยงามอึชล่วง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 ตุ่มมันเป็นการเกินนำนะยังไม่ค่อยมีอะไรให้เราสนใจเท่าไหร่แล้วผมก็เมื่อยมากโอ้ยไม่ต่ำจริงโอ้ไปไหนนะมันก็หนีไปเว้ยเลยเรากดตรงนี้ใช่ไหมโอเคเอาละกดเรนน้ำออกเหมือนเราผ่านตอนแรกนะฮะสำหรับช่วงแรกของเกมนี้ยังไงก็ผมว่าเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเจอใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ